ผู้ชมครับภรดีเลขาของปรางทองที่บอกว่าเขามีความเสี่ยงที่จะโดนสั่งเก็บเขาจะรอดไหมครับเพราะคนคนนี้เนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญเลยนะครับที่จะทำให้ปรางทองเนี่ยพ่ายแพ้อย่างย่อยยับถูกเปิดโปงและถึงขั้นถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในหลายเรื่องที่เขาได้ก่อเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าภรดียังมีชีวิตรอดอยู่เนี่ยเขาก็ต้องโดนด้วยนะเพราะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับปรางทองและหลายครั้งก็เป็นคนเสนอแผนเป็นคนคิดด้วยนะทั้งคู่เนี่ยถ้ามองดูศีลเสมอกันครับเลยอยู่ด้วยกันได้แต่ณวันนี้นะถ้าดูดีๆเนี่ยดินเริ่มมองเห็นอนาคตว่ามันกำลังจะเกิดความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเนื่องจากถ้าสังเกตดูดีๆนะภรดีเนี่ยเขาดูแบบเก็บไว้เยอะอ่ะเขาดูทนนะคุณผู้ชมแต่ด้วยบุญคุณน่ะด้วยบางอย่างอ่ะที่ยึดแยกไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดแยกก็ตายทั้งคู่เลยนะภรดียังคงทำงานทุ่มสุดตัวทำงานถวายหัวเต็มที่กับงานพร้อมรับใช้ปรางทองสุดๆแต่ปรางทองไม่ได้เป็นแบบนั้นปรางทองใส่ร้ายโยนความผิดให้กับภรดีมันเกิดขึ้นแล้วนะครับกรณีที่พิธาเนี่ยถามถึงเรื่องที่เอ๊ะมันจริงไหมที่เหมือนแพรเขาเล่าเขาบอกว่าเขาถูกหลอกให้ขายทรัพย์สินให้นะครับทำกันเป็นขบวนการปรางทองเนี่ยทำเหมือนว่าเฮ้ยกับภรดีฉันไม่ได้สนิทมาตั้งแต่ต้นนะแต่นั่นมันเป็นคนของอันนบนะอันนบเป็นคนพามาบอกไว้ใจได้คนคนนี้ก็เลยดึงมาร่วมทีมทั้งที่ในความเป็นจริงปรางทองนี่แหละที่เป็นคนวางแผนเป็นคนไปขู่อันนบให้ไปหลอกเหมือนแพรให้ขายทรัพย์สินถ้าไม่ทำเดี๋ยวยิงตัวเดี๋ยวยิงเก่งซึ่งนิ่งก็เชื่อมั่นว่าตัวของภรดีเนี่ยน่าจะมาในสายของปรางทองอยู่แล้วดูได้จากคำพูดที่เขาบอกว่าเขาผ่านอะไรกันมาเยอะมันหนักกว่านี้ชีวิตที่ผ่านมาไม่ได้สุขสบายไม่ได้ดีเลยนะก็มีปรางทองนี่ที่เข้ามาช่วยนะครับฉะนั้นการที่เขาแต่งตัวสวยดูเป็นคุณนายมีเครื่องประดับมีเงินไปซื้อก่อนเนี่ยมันต้องได้รับการสนับสนุนจากปรางทองคือมันเป็นไปได้ยากมากที่จะมาในสายของอันนบอันนบชักชวนมาทั้งที่ตัวเขาไม่ได้อยากทำฉะนั้นวันนี้เห็นได้ชัดเลยนะว่าปรางทองเนี่ยพร้อมที่จะดีดภรดีทิ้งไปนะครับในวันที่ตัวเขากำลังจะเดือดร้อนมันไม่ต่างจากคนอื่นในอดีตเลยนะครับภรดีจึงเป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกปรางทองหลอกใช้และเดี๋ยวเราจะได้เห็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ปรางทองอาละวาดอย่างบ้าคลั่งถึงขั้นตบตีทำร้ายภรดีจนล้มตึงไปกับพื้นและลงไปซ้ำด้วยนะครับคุณผู้ชมและดูจากสภาพของภรดีนี่น่าสงสารมากนี่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะภรดีเนี่ยโอ้ใบหน้านี่ก็เป็นรอยแดงบวมด้วยนะหัวกระเซาะกระเซิงไปหมดเลยร้องห่มร้องไห้ด้วยนะครับคุณผู้ชมซึ่งถ้าวิเคราะห์ดูดินมองว่าการที่ปรางทองทำขนาดนี้เนี่ยมันก็มีแค่3สาเหตุใหญ่ๆนะครับข้อ1ข้อ2เราอาจจะเห็นบ่อย1ก็คือตัวของภรดีเนี่ยทำงานพลาดไม่ได้ดั่งใจก็อาจจะโดนแบบนี้แต่รอบนี้หนักนะ2ระบายอารมณ์นะครับปรางทองเลือกที่จะระบายอารมณ์ให้ภรดีเห็นอยู่ก็บ่อยครั้งนะครับมันจะเป็นอารมณ์แบบที่พิธานอาจจะพอเห็นบ้างแต่ไม่เท่ากับภรดีคือเขาจะว่าจะอะไรอ่ะแล้วมันก็ยิ่งตอกย้ำนะข้อนี้ว่าการที่ปรางทองเลือกระบายอารมณ์กับภรดีอ่ะเขาสนิทกันภรดีเองก็รู้จังหวะนะว่าเอ้ยถ้าเกิดเขาจะว้าเขาจะระบายอารมณ์ยังไงเขาจะต้องปิดประตูจะต้องทำยังไงมันมีจังหวะไปหมดเลยอ่ะแล้วตัวเขาเองก็ยินยอมนะว่าเออมาระบายกับฉันดีกว่าไปลงกับคนอื่นและข้อ3ครับภรดีกำลังจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าโต้เถียงไหมรอบที่แล้วแค่แบบอธิบายยังโดนแฟ้มไปเลยอ่ะอันนี้กำลังจะเถียงไหมหรือความลับกำลังจะถูกเปิดเผยครับคุณผู้ชมถามคุณผู้ชมดีกว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นภรดีนะเป็นภรดีนะคุณผู้ชมจะอดทนจะยอมปรางทองต่อไปหรือจะทำอะไรจะทำอะไรครับจะทำยังไงอ่ะมันเป็นแบบนี้มาแล้วว่าขอคนละหนึ่งความเห็นครับพิมพ์แลกเปลี่ยนคุยกันใต้คลิปอยากฟังจริงครับแต่ต้องย้ำว่าถ้าเราเป็นภรดีนะและเรากำลังเลือกที่จะทำบางอย่างจะอดทนต่อไปหรือว่าจะทำอะไรต้องอย่าลืมว่าเราก็คือหนึ่งในผู้สมรู้ร่วมคิดกับอดีตที่ผ่านมาด้วยอาจจะแลกบ้างล่ะจะยอมที่จะอดทนเป็นแบบนี้ต่อจะเปิดเผยมันไปเลยแล้วก็เอาแล้วก็รับผิดไปสิมารอดูกันนะครับแต่ว่าจากที่เรียนรู้จากตัวละครภรดีดินมองแบบนี้นะว่าเขาเป็นคนฉลาดมากแบบโคตรเลยอ่ะคือหลายครั้งอย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนเสนอแผนให้กับปรางทองจนหลายครั้งก็พลิกกลับมาชนะเหมือนแพรนั่นเป็นเพราะตัวของภรดีเนี่ยอ่านเกมของเหมือนแพรขาดซะยิ่งกว่าปรางทองอีกอ่ะปรางทองวาดวีดวายโวยวายนะครับแสดงอารมณ์อะไรต่างๆออกมาอย่างชัดเจนในขณะที่เหมือนแพรเขาก็ควบคุมอารมณ์นะครับเดินเกมเป็นเหมือนกันภรดีก็บอกว่า
เราก็ต้องทำแบบนั้นสุดท้ายก็ชนะได้เห็นไหมนี่จึงบอกว่าภารดีเนี่ยฉลาดและเขาฉลาดมากพอที่จะรู้ว่าปรางทองเป็นคนยังไงเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่เขาทำชั่วร่วมกันสมรู้ร่วมกันมันดึงทั้งคู่ให้ติดกันไว้รวมถึงบุญคุณบางอย่างในอดีตครับคุณผู้ชมฉะนั้นนินเชื่อว่าคนอย่างภารดีเนี่ยมีหลักฐานมีทุกอย่างเก็บไว้หมดอะแต่เขาจะเปิดโปออกมาแล้วถ้ามันหนักมากหรือถ้าเกิดเขารู้ว่าเฮ้ยปรางทองอะใส่ร้ายตัวเองนะนินเชื่อว่ามันจะถึงวันที่ภารดีเนี่ยระเบิดตู้มออกมานินจะบอกว่านี่เป็นตัวละครที่เป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ปรางทองแพ้อย่างย่อยยับทำให้เรื่องนี้มันพลิกเหมือนแพรอาจจะได้ในสิ่งที่เขาถูกหลอกไปแต่ภารดีก็มีความเสี่ยงที่จะโดนสั่งเก็บครับและถ้าอ้างอิงข้อมูลจากเปิดกองวิก3ละครแคนนะครับพี่แอนทองประสมผู้จัดละครเรื่องนี้ระบุว่าดินขอสรุปแบบรวมๆเลยแล้วกันนะครับก็บอกประมาณว่าตัวละครของภารดีเนี่ยจะถูกปรางทองเหยียบแบบชนิดที่สู้ไม่ได้ตัวละครภารดีเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เก็บความรู้สึกเก็บกดมาโดยตลอดแล้วเดี๋ยวเขาจะมีพื้นที่ให้ได้ปลดปล่อยให้ได้ระเบิดครับดินจึงบอกว่าเดี๋ยวมันคงจะถึงวันที่ตัวละครภารดีเนี่ยได้ระเบิดตู้มออกมาเขาคงไม่ทนหรอกยิ่งถ้าเกิดรู้ว่าฉันโดนใส่ร้ายโอ้โหแบบฉันทุ่มขนาดนี้ฉันยังโดนอ่ะและถ้าถามว่าตัวละครภารดีเนี่ยเป็นอะไรกับปรางทองดินขอสรุป2ข้อนะข้อ1ดินมองว่าปรางทองเป็นผู้มีพระคุณสำหรับภารดีครับก็อย่างที่เขาบอกเลยชีวิตที่ผ่านมามันไม่ได้สุขสบายเขาผ่านอะไรมาเยอะและถ้าไม่มีปรางทองเนี่ยโอ้ชีวิตเขาแบบแย่มากคงไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดมันลำบากมันคงจะแย่สุดๆจริงๆฉะนั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาแบบกอดกันแน่นแล้วก็ยอมทุกสิ่งทุกอย่างยอมที่จะทุ่มแล้วก็อดทนครับกับข้อ2ครับเป็นคนรักหรือเปล่าคือมันไม่ใช่แค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะไม่รู้คุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าคือดินว่ามันมีการสัมผัสจากปรางทองสัมผัสภารดีและสายตาที่มองอ่ะมันเหมือนกับมันมีอะไรมากกว่าความเป็นเจ้านายลูกน้องอ่ะแต่ถ้าเกิดมันมีมุมของความรักจริงๆนะดินก็มั่นใจว่ามันจะเป็นความรักฝ่ายเดียวจากภารดีครับคุณผู้ชมปรางทองน่าจะหลอกจากจุดนี้หลอกภารดีถ้ามันมีมุมของความรักดีว่ามันก็เป็นน้ำหนักที่มากพอที่จะทำให้คนอย่างภารดีเนี่ยยอมเหมือนกันครับก็ยอมแบบไม่หือไม่อือยอมทุ่มสุดตัวมันก็เพราะรักไงครับคุณผู้ชมและถ้ามีเรื่องความรักจริงๆอย่างที่ดินมองไว้นะครับคุณผู้ชมมันก็จะค่อนข้างตรงกับที่ช่วงต้นที่มีการโปรโมทละครแคร์มันก็จะมีข้อความบอกว่าเพราะความรักมักเป็นเหตุผลของการแก้แค้นมันก็จะยิ่งตอกย้ำคำว่าแค้นครับทุกๆตัวละครก็จะมีความแค้นนี่แหละดินว่าน่าลุ้นน่าติดตามมากว่าจริงๆแล้วเนี่ยอดีตของคุณเลขาภารดีมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันหนักขนาดไหนที่ทำให้วันนี้เนี่ยเขาถึงยอมขนาดนี้ครับคุณผู้ชมเราจะลุ้นและติดตามไปด้วยกันย้ำว่านี่คือการวิเคราะห์เจาะลึกละครถ้าคุณผู้ชมชอบแนวทางที่ดินนำเสนอนะครับชวนกดติดตามไว้เลยนะครับทาง YouTube และ TikTok ช่องพัชรภพลนะครับเราก็จะมาเจอกันบ่อยๆนะครับและดินชวนลุ้นติดตามนะครับดูสดไปด้วยกันนะครับทุกคืนวันพุธและวันพฤหัสบดีกับละครแค้นทางช่อง3กด33นะครับและคุณผู้ชมยังสามารถดูย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์หรือแอป3 Plus ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับใครดูมาจนถึงก่อนจบของสุดท้ายจริงๆนะครับพิมพ์แสดงตัวกันหน่อยครับบอกว่าใครแค้นเราไม่แค้นแต่ดูละครแค้นนะครับขอบคุณจริงๆครับขอให้เป็นวันที่ดีของผู้ชมที่ดูมาจนจบนี้เลยนะครับสวัสดีครับ